พี่น้องเอ๋ยเสื้อซาแทงยังเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพงกันไว้ไผให้ตีให้สุกอยู่ซอยสู้ยายานเลือนขั้นเป็นไผเข็ดเคียห้ายให้ซอยเว้าไข่แก่ซอยกันอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมื้อนี้สาวน้ำยืนกลับมาเยี่ยมมายามฟาร์มหอยเชอรี่พอดาบสักคุณแม่หนูเย้านะคะทางอำเภอเดชอุดมค่ะย้อนว่ามือเศร้าดีพี่น้องคะมีพี่น้องทั้งขอนแก่นเพิ่นซื้อหอยเชอรี่สีทองจากฟาร์มพอดาบสักไปเลี้ยงแล้วก็ตอนนี้กำลังขยายอยากให้สาวน้ำยืนไปถ่ายคลิปทั้งขอนแก่นสาวน้ำยืนก็เลยว่าอุ้ยบ่ท่านเดชสะดวกไปเลยคิดฮอดคิดถึงพอดาบสักกับแม่หนูเย้าค่ะว่าเพิ่นเป็นยังไงเนาะตั้งแต่เข้าไปถ่ายคลิปเพิ่นได้ขายหอยเชอรี่สีทองแบบใดเป็นจังไดแน่ถือโอกาสกลับมาเยี่ยมมายามมาอัปเดตข้อมูลเรื่องของการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเดี๋ยวตามมาเบิ่งมาอ่อนซ่อนนำกันค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำยืนอยู่ที่ฟาร์มหอยเชอรี่พอดาบสักกับแม่หนูเย้าแม่หนูเย้านะคะบ้านเทพเกษมบ้านเทพเกษมหรือว่าแถวแคมป์เจริญเนาะแม่ค่ะค่ะตำบลบางเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกลับมาเยี่ยมยามอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่มีโอกาสได้มาไทยฟาร์มผสมผสานเนาะแม่เนาะนี่เลี้ยงอย่างแน่นะคะในฟาร์มนี่เลี้ยงกุ้งกล้ามแดงค่ะเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงปลาหางนกยูงค่ะค่ะก็สิมีพวกปลาทับทิมปลานิ่นก็มีค่ะค่ะปลาหอยเรากะฟาร์มใหญ่ๆนี่หอยเชอรี่สีทองเป็นหลักแม่ค่ะหอยเชอรี่สีทองเป็นหลักค่ะนี่เป็นตั้งแต่ตอนนู้นว่าทายบ่คะหรือจังได๋แม่แม่นจ้ะก็ขยายเพิ่มไปอีกค่ะขยายออกไปแล้วเป็นจังได๋ฟีดแบคหลังจากทายถ้ำไปไปทำคลิปไปหลังจากทายถ้ำไปค่ะขายดีพวกท่านลูกค้าขายดีพวกท่านลูกค้าพวกท่านลูกค้าจะบอกได้ว่าขายเบิร์ดเลยค่ะแม่นค่ะขายเบิร์ดเลยขายเบิร์ดขายเบิร์ดจนกำลังเริ่มขึ้นมาใหม่นี่เริ่มขึ้นมาใหม่เพาะใหม่แม่นจากพ่อพันแม่พันของเฮาที่มีอยู่บ่คะแม่นค่ะป้าอีหลีบ่แม่แม่นขายเบิร์ดขายเกลี้ยงขายเบิร์ดขายเกลี้ยงบ่กูเฮ็ดยกฟาร์มตอนนั้นที่ว่าขายดีขายดีนะแม่อังสีซะพอสรุปตัวเลขเป็นปี2564ทำเงินไปกับหอยเชอรี่ประมาณเท่าใดคะแม่ไปเป็นแสนไว้เลยโอ้หลักแสนเลยบ่แม่ไม่เงินแสนกว่าป้าพี่น้องเอาอีหลีบ่แม่อีหลีประมาณ10กว่าบ่นี่นะปีนี้ตอนนี้ขยายเพิ่มเพื่อตอนรับปีใหม่เนาะ2565ปีหน้าเนี่ยกาสิเอาจักแสนแม่ต้องเอาจังสิพ่อแม่กำลังล่องไว้พี่น้องค่ะเพิ่มอีกจักบอแม่เอาประมาณนี้ทั้งเบิดตอนนี้มีจักบอเพิ่มมาอีกค่ะ6บอบ่ค่ะแม่นทั้งข้างล่างน้ําทั้งข้างล่างอีกค่ะมองเลี้ยงปลาแม่นเพิ่มอีกจักบอค่ะมองหันแม่ข้างล่างมองที่อันนี้ก็เพิ่มไปอีกค่ะจักอันน่ะหา6อันนี่แหละหา6อันจนบ่ได้นับว่าสันทอนเนาะคันบ่ฮู้เก็ดอันพุ่นแล้วตีเว้าง่ายๆเนาะแม่เนาะจังได๋ปีหน้าบ่ต่ํา 200,000 เนาะกะเอาเงินบ่ต่ํา 200,000 โอ้นี่คือพี่น้องประสบความสําเร็จอีหลีบ่แม่นบ่ได้มายามเด้พี่น้องก่อนหน้านี้ได้แวะมาอยู่แวะมาแต่ว่าแม่บอกว่าเบิดอีหลีตอนนั้นคือกำลังซ่อมพังแยงอยู่กำลังเฮ็ดเนาะกำลังปากใหม่เริ่มใหม่มันก็พร้อมทั้งโตไข่มันก็ส่งให้ลูกค้านำแน่เจ้าของก็มาฝากนำแน่งสิค่ะค่ะมันก็ต้องให้ลูกค้าไปนำเจ้าของก็เฮ็ดไปนำก็ว่าลูกค้าแนะนำลูกค้าเฮ็ดนั่นนั่นนี่ไปนำมันสินะพ่อกลับมามือนี้แม่ลงในบ่อแล้วว่าตานี้แม่นค่ะเออคือเอาโตหน่อยเขาลงในบ่อแล้วว่าตานี้เริ่มมีโตหน่อยแบบออกมาพ่อที่เฮาขายได้แล้วบ่คะแม่แม่นค่ะเริ่มแล้วแม่นบ่คะเริ่มอ๋อจ้ะนี่เนาะค่ะเนี่ยตัวนี้ก็สิบ่ฮั่นตัวนี้สิบ่ฮั่นเท่าไหร่จักเดือนแล้วคะแม่นี่ตัวนั้นบ่ตัวนั้น2เดือน2เดือนแล้วเนาะค่ะโอ้พี่น้องมีหุ้นใหม่นะคะพี่น้องขายเบิดอีหลีขายคว้าเงินแสนไปแล้วแสนกว่าโดยซ้ําเนาะแม่เนาะแม่นจ้ะ
ปีหน้า2565แม่นบ่ต่ํา 200,000 เนาะแม่นเนาะแม่นจ้ะบ่ต่ําอันนี้ตั้งเป้าไว้เป้าหมายจ้ะกําลังเริ่มใหม่เริ่มใหม่ฝากใหม่นี่เนาะนี่ๆๆ2เดือนบ่คะแม่แม่นค่ะตอนนี้2เดือนพี่น้องเบิ่งเด้อเดือนกว่านี่ค่ะนี่เฮาเริ่มขายแล้วบ่คะแม่2เดือนนี่บ่ค่ะ2เดือน2เดือนแต่บ่ทันได้ขายบ่ทันได้แนะนําขายอ๋อแล้วตัวที่แม่ขายได้คือเริ่มขายประมาณจักเดือนนะคะแม่3เดือนคือ3เดือนบ่นี่บ่คะแม่นค่ะบ่นี่แหละกระช่างนี่พี่น้องนี่ๆ3เดือนเฮาขายตัวละจักบาทคะนี่มันสิมีตัวละ5บาทกับตัวละ10บาทมันอยู่นํากันค่ะตัวละ5บาทกับ10บาทเพราะว่าเพิ่นเอามาใส่รวมกันไว้นะ3เดือนขึ้นไปแม่น3เดือนขึ้นไปอ๋อจ้ะมี5บาทกับ10บาทพี่น้องอยู่ในหลุนนะอยู่ในนี่ก็มีแม่นนี่เขาอยู่ต้นส้นแม่นค่ะผักตบได้ผลงามหลายคนแม่นค่ะงามหลายเป็นพันเชอรี่สีทองทองล้วนบ่คะแม่หรือทองสนิมทองสนิมก็มีอ๋อปนกันทั้งก็มีจ้ะจ้ะจ้ะนี่นะคะจะเป็นใส่5บาทกับ10บาทกับ10บาทจ้ะอ๋อจ้ะพี่น้องเอ๋ยจ้ะสุดยอดนี่อยู่นี่แล้วนี่ล่ะคะแม่ตัวนี้ตัวเล็กๆกําลังได้เดือนกว่าเนี่ยอ๋อได้เดือนกว่าแม่นจ้ะจ้ะเด็กกําลังในเดือนกว่าแม่นนี่แม่นเบิดค่ะอาหารของเขานี่ก็คือนี่ละค่ะแหน่แหน่แดงแม่นแหน่แดงแหน่เป็ดหน่อยค่ะแม่นเบิดเลยอ๋อค่ะจ้ะตอนน้อยๆเอาแหน่แดงให้เขากินเนาะแม่นจ้ะค่ะกําลังเริ่มใหม่ค่ะนี่แม่นเบิดเลยแม่นเบิดเลยจ้ะนี่เพิ่งได้เดือนแม่นจ้ะค่ะตัวนี้ก็เพิ่งได้เดือนใส่แค่ผักตบกับแหน่แดงบ่คะแม่จ้ะบ่ได้ให้อาหารอย่างอื่นบ่นี่แล้วก็ให้จังซี่นี่ติเลี้ยงง่ายอีหลีแม่นั่นเลี้ยงง่ายบ่ต้องลงทุนหลายค่ะก็เลยมักก็เลยมักแม่นค่ะแม่จะใส่เป็นใส่เป็นกระช่างบกกระช่างบกแม่นค่ะค่ะสื่อสําเร็จมาแม่นค่ะสื่อเป็นแบบสําเร็จมาก็มาอันสร้างอันนี้เฮ็ดขอบมันเอาอ๋อมาเฮ็ดขอบเอาแม่นค่ะแม่ซื้อมาเป็นกระช่างแบบนี้คือจังตัวสีฟ้านี่ค่ะแม่เนี่ยสีน้ําเงินฟ้าน้ําเงินนี่ราคาประมาณจักบาทคะอยู่นี่บ่ตัวนี้ตัวนี้มัน400นะ400แม่นจ้ะอ๋อแล้วแม่ก็มาติดตั้งระบบน้ําแบบอันขอบนี้ตั้งเฮ็ดเอาแม่นบ่คะแม่จ้ะซื้ออันแบบมาต่อเอาท่อ PVC ท่อแม่นแบบท่อ PVC มาต่อมาตัดต่อเอาอ๋อค่ะก็ซื้อขอต่อมันมาต่อใส่ค่ะมาเฮ็ดขาตั้งขึ้นเอาเฮ็ดขาตั้งเองแม่นค่ะค่ะระบบน้ําล่ะคะแม่แม่ใส่เฮ็ดแบบใดนะเป็นเฮ็ดเป็นแบบระบบสปริงเกอร์ค่ะมินิสปริงเกอร์เนาะค่ะอ๋อน้ําสปริงเกอร์มันจะเป็นน้ําไหลเวียนตลอดต้องปล่อยให้เขาไหลเวียนแบบนี้ตลอดจ้ะไหลเวียนตลอดค่ะมันก็สิมีหมอน้ําออกน้ําเข้าน้ําเองมันอ๋อมองนี้มีน้ําออกน้ําเข้าน้ําอันปรับระดับน้ําไว้มองนี้แม่ใส่เป็นน้ําบาดาลแม่นบ่คะแม่นค่ะใส่เป็นน้ําบาดาลใส่เป็นน้ําบาดาลน้ําอันดูดขึ้นมาจากใต้พื้นค่ะค่ะใส่น้ําประปาได้บ่คะแม่ได้น้ําประปาก็ใส่ได้เลี้ยงน้ําประปาเลยมั้ยค่ะโดยบ่ต้องพักบ่คะหรือจังได๋พักบ่บ่ต้องพักก็ได้ค่ะเลี้ยงได้เลยเพราะว่าถ้าน้ําประปาหมู่บ้านน่ะมันเลี้ยงได้เลยบ่ต้องพักบ่ต้องอันนี้มันยากค่ะประปาหมู่บ้านแม่นบ่คะแม่นค่ะคันประปาอันที่ว่ามีคลอรีนนั้นเฮาก็พักมันแน่อ๋อจ้ะนั้นก็บ่ทันได้เคยเนาะค่ะถ้าประปาหมู่บ้านน่ะเคยเอาเลี้ยงแล้วบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังจ้ะอ๋อเอาไปใส่เลยเพราะว่าถ้าน้ําตัวนี้มันบ่ไหลก็ต้องเปิดน้ําตัวนี้มาใส่ค่ะเคยเลี้ยงแล้วแล้วเปลี่ยนน้ําเขาล่ะคะแม่เปลี่ยนจังได๋เปลี่ยนจักมื้อเทนึง2มื้อ3มื้อแม่นค่ะจังได๋คะถ้ารุ่นนี้เป็นถ้ารุ่นนี้เป็นอาทิตย์อยู่อ๋อรุ่นเดือนนึงจ้ะรุ่นเดือนนึงนี่สัปดาห์ละเทื่อแม่นจ้ะเปลี่ยนสัปดาห์ละเทื่อจังค่อยเปลี่ยนก็ได้ถ้ารุ่นนี้ค่ะแม่ก็เฮ็ดท่อแค่เอาน้ําออกน้ําเข้าค่ะอ๋อตอนเฮาเปลี่ยนน้ํานี่เฮาต้องเอาออกเบิดแบบแห้งเลยบ่คะแม่หรือจังได๋วิธีการเอาออกเฮ็ดแบบใดคะไล่น้ําเก่ามันออกซื่อๆอ๋อจ้ะเพื่อบ่ให้เขานอกน้ําบ่คะแม่นเพื่อบ่ให้มันอันนี้แห้งสินะมันอันต้นน้ําต้นน้ํามันนี่มันก็สิเจือจางกับต้นไม้แน่จังซี่อ๋อก็คอยไล่ระดับน้ําไปอ๋อค่ะค่ะก็สิอยู่ได้คันเอาออกเบิดเลยหอยมันก็จะมาปรับสภาพมันสิยากจ้ะกระช่างนี่เป็นตัวกระช่างเพาะค่ะค่ะแม่เว้าสู่ฟังอีกแน่ค่ะว่าเพาะแบบใดนะคะวิธีการของแม่จ้ะวิธีการค่ะ
ทาพ่อทาพ่อที่เหลืออีหลีของอันของแม่อันค่ะแม่สิเอาใส่ในอันนี้ไว้เอาใส่ในอันนี้ไว้ในกองแม่สิเอาใส่ในนี้ไว้เอาใส่เอาไข่มันนั่นใส่ในหนีไว้จนอันจนไข่จนไข่มันถ่วนไข่มันสิออกเป็นออกเปลี่ยนสีเอาใส่ไว้แบบใดวิธีการนี่แล้วใส่เอากองมาแม่นเอากองมาก็เอาอันก็เอากระดาษอันกระดาษทิชชู่นะมาห้องไตมันเอาทิชชู่มาห้องแม่นมารองไตมันที่นี่ก็เอาไข่หอยมาวางเอาไข่หอยวางค่ะแล้วปล่อยให้เขาแม่นปล่อยให้จนเขาแก่เขาถ่วนไข่เขาเขาบอกว่าสันเถาะเนาะแม่นเขาบอกเพราะไข่เขาเปลี่ยนสีเปลี่ยนออกจากว่าเปลี่ยนมาเป็นสีดำเปลี่ยนออกจากสีชมพูน้ำงามเขาจะเริ่มดำๆขาวๆออกแม่นบ่คะค่ะจังค่อยเอามาลงอ๋อแม่จังเอามาลงแม่บ่ได้เอาลงไว้แต่ที่แรกบ่ที่แรกเอาลงไว้แต่ที่แรกอยู่มันอันไข่มันจะฝากบ่เบิดโอ้แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะแม่แบบมันจะดีกว่าตอนเฮาเก็บเขามาไว้ซุ่มว่าใส่ทิชชู่เนาะลงร่องนี่นี่แล้วแม่เอาไข่มาวางน่ะมาเลี้ยงน่ะเฮาพรมน้ําเฮาหยังบ่คะบ่ต้องพรมน้ําคือว่างเลี้ยงไว้ได้เลยจ้ะแล้วปิดไว้นําบ่คะปิดไว้เลยแม่นจ้ะปิดไว้แบบนี้เลยปิดไว้เลยแม่นปิดไว้เลยบ่ต้องให้อากาศเข้าอ๋อค่ะปิดไว้เลยปิดแล้วตั้งไว้ว่าแต่อย่าให้หมดขึ้นว่าบ่ต้องเอามาตั้งไว้ในนี้ค่ะเอาไปตั้งไว้ในบ้านหรือตั้งไว้ซั่งใดก็ได้ที่ว่ามันบ่ต้องอยู่ไกลน่ะค่ะขอแต่ว่าบ่ให้เขามีหมดเขาไปกินแค่นั้นค่ะแล้วสังเกตเขาสังเกตเขาเขาจะเปลี่ยนสีแม่นมันจะแน่มึงไงหรอเพราะว่าตัวนี้มันใสค่ะค่ะค่ะเห็นเขาเริ่มแต่ขาวๆออกเฮากระจังเอามาคือกระจังเอามาลงเลยตัวนี้เปอร์เซ็นต์มันสิได้ดีกว่ากันมันสิฟักมันสิฟักได้อันฟักได้ทวนเบิดกว่ากันมันสิฟักได้ค่ะฟักได้ดีกว่ากันเพราะยังใครฟักนึงยังสิแม่นบ่คะจะได้เกือบครบแบบนี้อ๋อดีกว่าเฮาปล่อยไปเลยแม่นถ้าปล่อยไปเลยจังซี่ติมันนังเทื่อมันก็แม่บ่ออกแม่นออกแน่บ่ออกแน่นก็กลายเป็นไข่ฟอมันก็กลายเป็นเพราะว่ามันปรับมันมาปรับห่อนปรับหนาวอยู่นี่นะอุณหภูมิมันบ่สมดุลจ้ะจ้ะพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะใส่วิธีนี้จะได้ผลดีกว่าเพราะว่ามาลองตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันผ่านอืมค่ะค่ะแม่เลยใส่วิธีนั้นแม่จ้ะเราโดนบ่คะเขาจังออกมาเป็นโตปานนี้มันเฮามาวางไว้จังซี่เพราะเอามาวางไว้นี่มันก็สิออกเป็นโตเลยที่บ้านเพราะว่าพอมันถ่วนแล้วพอมันถ่วนแล้วแม่จ้ะเขาก็เริ่มรุดออกมันก็เริ่มไปขอไปกินของมันเริ่มจ้ะใหญ่เริ่มอันนี้ขึ้นจ้ะมีขอแม่บ่คะแม่ถึกน้ําได้บ่ตอนที่เขามาอยู่ในกระตาได้ถ้าน้ําสปริงเกอร์เฮาหมุนไปถึกแม่นบ่เป็นหยังถ้าตอนนั้นแล้วถึกน้ําได้บ่เป็นหยังแห้งแต่ดีอ๋อแห้งรุดเร็วบ่จ้ะอ๋อขูเลยจ้ะจ้ะจ้ะคันถ้าบ่อยากเอาใส่ในนี้เฮาก็เอาขูอันใส่หม่องที่ว่ามันมีอีหยังรองสิเลยบ่ต้องให้มันลงพื้นเลยสินะต้องให้มีอีหยังให้มันร่องให้มันอยู่เหนือน้ําจังซี่นะมันก็อยู่น้ํามันสิสีนี้เอาไปวางไว้แม่มองได้ที่อยู่เหนือน้ําถูกมันสิบ่ตายอ๋อนี่ค่ะพ่อดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พอเอามาลงแล้วสมองเอาลงแล้วอันโอ้ถามนี่ต้องเอาใส่ถามเอาใส่ในตุนตัวแบบถามว่าพ่อคล้ายไร้บันไดโอ้ถามแม่เพิ่นว่าคล้ายไร้บันไดนี่ๆๆค่ะที่หาเจ้าปีบังคันนะคะนี่บิน1นี่บิน1เนี่ยสี่หาเจ้านี่จักกองนี่นะคะเอานี่ละว่าง่ายๆแสนกว่าบาทนะคะพี่น้องอยู่นี่นี่ละเออนี่คือเรื่องจริงในเที่ยวนี่ล่ะในที่มาทายในที่ตอนมาทายให้คลิปก่อนนั่นในตอนที่มาทายให้นี่แหละตั้งแต่มาทายคลิปแรกไปพี่น้องนี่บินทรงไม่ใช่บ่แม่นบินคนเดียวได้พี่น้องบินนึงนี่3 4 5เจ้าเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือของจริงพี่น้องแม่น2 0,000 ก็มีค่ะอีหลีพี่น้องมือละ 20,000 ก็มีอีหลีแม่นค่ะบ่ได้ร่วมกับที่มาเอากับหม่องเด้ค่ะที่มาเอากับหม่องนี่ตั้งหากนั่นค่ะค่ะที่มาเอากับหม่องนี่ให้เจ้าหลายๆเลยเขามาเห็นเขาก็พี่น้องเอ้ยเอาเห็นออเดอร์ลังคนกับ 2,000 ลังคนกับแม่นค่ะโอ้ยพี่น้องมันอ้วนอีหลีได้นี่บินค่ะบินละ 20,000 ก็มีเนี่ยนะคะเขาเสียนเขาสิก้อเขาสิหากินเองเขาบ่ต้องยากค่ะค่ะบ่ได้ลำไรว่าหัวอาหารจังซั่นจังซี่บ่ต้องไปลำไรดอกแต่แค่ซุ่มแต่แท้เลี้ยงพืชน้ําจังซี่มันบ่ต้องยากกับมันค่ะโอ้ยง่ายอีหลีค่ะนี่เป็นหยังคะแม่เป็นตัวนี้พ่อพันแม่พันบ่คะแม่จ้ะตัวนี้พ่อพันแม่พันจ้ะตัวนี้เป็นเปลือกสนิมบาดนี่เพราะว่าจะแยกไปอ๋อเดี๋ยวแม่เอาให้เบิ่งพี่น้องค่ะ
สนิมอีลีได้ค่ะเนี่ยสนิมบ้านค่ะสนิมจ้ะเนื้อสีทองค่ะค่ะอ๋อค่ะนี่เขาเป็นพ่อพันแม่พันแมนเบิร์ดโอ้แมนเบิร์ดค่ะโอ้ยพี่น้องอันนี้เปลือกสนิมนะคะเปลือกสนิมเนื้อสีทองค่ะแมนเบิร์ดค่ะแล้วแม่คะพ่อพันแม่พันนี่เขาแบ่งขายป่ะคะแบ่งค่ะแบ่งขายขายจังไดคะแบ่งขายคู่ละร้อยคือกันค่ะขับเปลือกสนิมนี่คู่ละร้อยค่ะเชอรี่สีทองเหรอคะแม่เชอรี่สีทองกับคู่ละร้อยคือกันค่ะอ๋ออยู่คู่ละร้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะแม่เอาตัวผู้ตัวแม่มาให้เบิ่งใหม่เนี่ยค่ะยังบ่ทันยังบ่ทันสนิทใจว่าแบบใดตัวผู้อ้าวตัวนี้ตัวแม่ยังเถียงกันอยู่ได้ว่ามัน2เพศนี่ตัวเดียวกันเพิ่นว่าบ่แม่นแม่นบ่แม่นนี่คือตัวผู้หรือตัวแม่นี่อันตัวนี้เดี๋ยวเด้อค่ะนะนี่ตัวนี้กับตัวแม่นี่แบบใดตัวแม่คะอธิบายแม่ตัวแม่แบบใดตัวแม่ตัวใหญ่ตัวน้อยเกี่ยวบ่คะบ่คะบ่เกี่ยวมันเบิ่งที่ฟ้าแม่นบ่คะมันสังเกตที่ฟ้ามันตัวใหญ่ตัวน้อยบ่เกี่ยวแต่เบิ่งที่ฟ้าพี่น้องค่ะเอาแม่อธิบายเอาบัดนี้เอามาจักโต2โตจ้ะค่ะหาตัวผู้มันก่อนบ่ค่อยเห็นตัวผู้พี่น้องนี่ตัวแม่จังเด่นชัดโอ้มันมีอยู่ค่ะมันชัดอีหลีจังค่อยอันสังเกตง่ายส่วนหลายมีตัวแม่ค่ะจุ่มน้ำก่อนแม่นมันบ่ชัดนี่ไงเขากำลังเข้าคู่อยู่นี่แม่นนี่เอามาเบิ่งนี่เขาคู่นี้จะแม่นไหมวะคะแม่นค่ะนี่คือโตแม่นตัวนี้ตัวผู้เอาสิพี่น้องมาตานี่เอาตัวผู้ลักษณะเบี่ยงลงนี่ลักษณะสิเบี่ยงลงลักษณะคือแม่นตัวนี้มันขวมลงเบี่ยงว่างนี่ฟ้าจะขวมลงขวมลงค่ะนี่คือผู้เนาะแม่นจ้ะตัวผู้ฟ้าขวมลงแม่นฟ้าข้างในนี่จะขวมลงฟ้ามองริมริมปากริมปากค่ะเขาจะเมี่ยมลงเมี่ยมลงค่ะอ๋อแล้วตัวแม่ตัวแม่มันต้องลองกลางนี่ตัวแม่เป็นบ่คะแม่นจ้ะนี่ตัวแม่ลองกลางนี่เป็นลองกลางๆจังซี่แม่นจ้ะตรงไหนอ๋อนี่ตัวลองนี่เนี่ยคือนี่ตัวแม่เบิดมันเป็นลองถ้าตัวผู้นี่ฟ้าทั้งนอกนี่จะความลงจ้ะเนี่ยตัวนี้ใช่จ้ะโอ้นี่เห็นบอกมันจะความลงนี่ค่ะเห็นในชัดเลยค่ะเขาจะความลงมองปลายปากนะคะพี่น้องค่ะถ้าตัวแม่นี่ตรงเขาจะเป็นลองตรงกลางแม่สิจะเป็นลองตรงกลางค่ะตัวใหญ่ตัวน้อยโบเกียวนะคะพี่น้องเบิ่งที่ปากเขาเด้อค่ะฝาปากสังเกตที่ฝาฝาเนาะแม่จ้ะจ้ะจ้ะจับคู่นี่เบิ่งค่ะจับคู่นี่เพิ่นจับกันอยู่นี่มันแม่นบ่นี่แม่นนี่ตัวผู้แม่นนี่เห็นบอกก็เหน็บลงนี่นี่ล่ะคะนี่ตัวผู้หรือตัวแม่ตัวนี้บ่ตัวนี้ตัวแม่นี่อ๋อนี่บอกมันอันยนค่ะเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในการเบิ่งหอยนี่ตัวผู้แม่นอ๋อตัวผู้นี่ตัวนี้ถ้าเจนแห้งเนี่ยตัวผู้นี่ก็ว่าตัวใหญ่ตัวเกี่ยวก็ว่าตัวน้อยตัวใหญ่ปากเขาจะเมี่ยมลงทั้งนี้นะคะจังซี่แล้วนี่ตัวแม่เขาจะเป็นน้อนๆแองกระทะจังซี่เลยนะคะนี่ตัวแม่นี่ตัวเมียสังเกตเลยนี่ตัวผู้โทรศัพท์มาสั่งหอยล่ะค่ะรับก่อนได้เลยค่ะแม่รับก่อนเอาก่อนจังคุยกันต่อเอาติล่ะพ่อมาบอกน้ําเพิ่นมาสั่งหอยน่านโทรมาสั่งหอยแล้วพี่น้องเอ้ยบางติล่ะค่ะแม่คะเราเชอรี่สีทองล้วนกับทองสนิมเนี่ยเลี้ยงยากง่ายต่างกันอยู่บ่คะหรือจังได๋บ่ค่ะเลี้ยงคือกันเลี้ยงง่ายเหมือนกันเลี้ยงคือกันแม่นเลี้ยงง่ายคือกันแม่นเลี้ยงง่ายคือกันค่ะสําหรับแม่บอกเลี้ยงง่ายคือกันเลี้ยงง่ายคือกันผู้ใดเลี้ยงแล้วตายต้องมาถามนี่นะคะเชี่ยวชาญการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองค่ะนี่ข้างล่างนี่เป็นลูกรุ่นข้างล่างนี่เป็นลูกค่ะกําลังได้2เดือนขึ้นคือกันนี่ค่ะอ๋อ2เดือนกว่ากําลังแตกใส่ค่ะนี่บ่ทําเงินอีกแล้วพี่น้องค่ะจ้ากําลังสมมุติแม่เนี่ยเฮาประมาณได้บ่นี่แม่จะประมาณจักโตนี่ในกระชั่งนี่ห่วยหลายอยู่ได้อยู่นี่จากประสบการณ์ที่แม่เคยจากประสบการณ์อยู่นี่บ่เคยแน่มแล้วนะแม่นว่าสิได้ประมาณเท่าใดนี่บ่แม่นมันสิอัน 4-5,000 นี่บ่อยู่นี่บ่น้อยเด้นี่น่าจะ 4-5,000 ตัวอยู่แม่นพี่น้องคะ3เดือนกว่านี่ก็ตัวละ5บาทก็ตัวละ10บาทคูณ 4-5,000 ตัว
เอาตีสวัสดิ์หาพันตัวเนาะก็คิดเอาแม่มีจักบัวค่ะแบบจังสี่แบบจังสี่บอกแบบจังสี่กำลังประมาณเอาประมาณตัวนี้ตัวนี้กำลังเลยสี่หรือหาบัวแม่มันกำลังไล่รุ่นกันค่ะตอนนี้เนาะณตอนนี้มีอยู่สี่หาบัวเด้อพี่น้องเด้อแต่จริงๆแล้วอนาคตก็เป็นสิบกว่าบัวถือถือแม่ว่าถือแม่คะไอ้ดอกบังอื้อก็ให้กินได้บ่แม่อันกินได้เบิดมันกินมันกินเบิดดอกบังอื้อเอาอาหารเขามีอย่างแน่แม่เอาไล่เบิ้งว่าตายายมันว่าตายายมันว่าตายายมันอันซีดอันยาผิดกับพ่ออ๋อต้องปลูกนอกนั้นมันกินได้บดคือถ้าเฮาปลูกเองเฮาฮู้นี่เฮาสามารถเด็ดไม่ให้เขากินได้เอามาให้กินโหลดบ่มีตายยกเว้นว่าไปหาน้ําสวนอื่นที่เขาฉีดยาบ่ควรเอามาอย่าไปเอามาอ๋อแม่นแม่แต่ผักน้ําตลาดก็ยังบ่แนะนําอ๋อแต่ว่าผักเขากินอีหยังได้แน่มั้ยเอายกตัวอย่างมันกินได้บ่อันเขาเป็นอันเป็นพวกผักกาดผักอันนี้มันก็กินได้เบิดอยู่แต่ว่าหันบ่แนะนําให้เอามากินเพราะว่ามันสิซื้อมาแต่ตลาดเพราะว่าส่วนมากจะเข้าสีอีหยังมานี่ธรรมชาติปลูกตามอันนี้นี่มันบ่มีอีหยังมันเกิดขึ้นมันอันนี้เองมันเฮาบ่ได้ใส่เฮามั่นใจที่หลักๆค่ะแม่อาหารหลักของเขาเอาแม่มีหยังแน่มีใบบักฮวงค่ะใบบักฮวงแน่ใบหม่อนแน่แล้วค่ะก็สิมีอันใบบักทั่วใบบักอันแตงใบบักอื้อจังซี่กินได้เบิดค่ะเป็นพวกก็อันผักผงสุรสเนาะพ่อเนาะใบชะยาแม่อันใบชะยาค่ะค่ะแต่ว่าที่ให้อยู่นี่ที่หลักๆก็คือให้แหน่แดงแหน่เป็ดพวกสลายอ๋อจ้ะคลิปก่อนหน้านี้สาวน้ำยืนมากก็คือแม่เน้นเลี้ยงกุ้งนะคะกุ้งกล้ามแดงแล้วก็มีปลานะคะปลานิ่นปลาในท้องแต่ว่าเพิ่นขยายเพิ่มเป็นหอยเชอรี่สีทองนะคะค่ะขยายเพิ่มมาในส่วนนี้เพิ่มอีกหลายกระชั่งเลยค่ะค่ะค่ะตะกี้เป็นกระชั่งปลาบ่คะมองนี้แม่แม่นค่ะเป็นกระชั่งปลาเอาปรับเปลี่ยนใหม่แม่นนี่เค้าเริ่มเป็นค่ะตัวนี้เดือนนะคะแม่ตัวนี้กําลังสิเริ่มเขาไปหาเป็นอันผสมพันธุ์ค่ะประมาณจักเดือนค่ะตัวนี้มันตัวนี้มันเข้าหาเดือนกว่าแล้วอืมค่ะห้าเดือนขึ้นไปนี่เขาเคยจะเริ่มเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใดปะคะจ้าเริ่มเป็นเบาเป็นสาวละบ้านจ้านี่แหละสีทองล้วนๆสีทองล้วนๆเลยตรงนี้พี่น้องนี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เฮามีแบ่งเนาะค่ะเนาะมีค่ะคู่ละ100จ้ะคู่ละ100บาทแล้วสิ5เดือนแบบนี้แม่แบ่งบ่คะแบ่งค่ะอันนี้คู่ละเท่าไหร่คะตัวนี้ขายจังได๋ตัวนี้ขายเป็นหน่วยละ20บาทอ๋อตอนนี้อายุ5เดือนแม่นจ้ะหน่วยละ20บาทแม่นจ้ะอ๋อขายเป็นหน่วยละ20บาทค่ะเลือกได้บ่คะว่าเอาผู้เอาแม่หรือว่าตัวนี้ต้องขายเป็นคู่ตัวนี้ยังมันยังบ่ทันได้ชัดเจนก็เลยบ่ทันได้ก็ได้เลือกให้ว่าเลือกนับให้เลยแม่นจ้ะแล้วแต่สิเจออ๋อเอาไปเลี้ยงอีกจักเดือนกว่าจังซี่ก็เริ่มผสมพันธุ์กันขายแล้วนี่อ๋อนี่ค่ะอีกเดือนกว่าๆกันแม่นอีกเดือนกว่าๆเขาจะเริ่มไข่พวงน้อยๆก่อนบ่คะแม่นจ้ะสิเริ่มไข่แบบเป็นพวงน้อยๆก่อนอืมค่ะค่ะเราปลาหานกยุ่งแม่ยังทรงเนาะค่ะเนาะแม่นค่ะทรงค่ะทรงจังได๋นะคะแม่ทรงปลาหางนกยุ่งขายจังได๋คะถ้าเพิ่นสร้างถ้าเพิ่นสร้างแบบว่าเป็น100โตขึ้นเป็น100โตขึ้นจังซี่ก็สิส่งให้ตัวละ3บาทสินะคะตัวละ3บาท100โตขึ้นแม่นค่ะจ้ะส่งให้ตัวละ3บาทที่นี่ก็ให้เพิ่นเสียค่าส่งเองอ๋อค่าส่งอยู่กับผู้ซื้อแม่นค่ะค่าส่งอยู่กับผู้ซื้อเฮาขายตัวละ3บาทถ้า100โตขึ้นจ้ะค่ะค่าส่งตามจริงค่ะค่าส่งตามจริงค่ะค่ะคือหอยคงไต่หอยคงไต่เนาะแม่เนาะเข้าต่างกันจังได๋กับหอยเชอรี่สีทองค่ะแม่1ต่างผิวดำเนาะต่างกันผิวดำตัวนี้สีน้วยใหญ่กว่ากันค่ะค่ะแล้วเนื้อเขาล่ะคะแม่เป็นสีหยังเนื้อเขาก็เป็นสีดำเป็นสีอันน้ำตาลสีน้ำตาลกันนี่ค่ะหลายสีคือกันค่ะตาลกับน้ำตาลเขามีตัวผู้ตัวแม่บ่คะหอยโข่งไต่ตัวนี้บ่ฮั่นน่ะตัวนี้บ่ฮั่นสังเกตบ่ทันได้ออกปานไหนเพราะว่าบ่ทันได้มีพ่อแม่พันธุ์เพิ่นกําลังเริ่มเอามาเลี้ยงบ่คะอ๋อนี่ทดลองเนาะแม่นกําลังเริ่มทดลองว่าสิเลี้ยงได้บ่ค่ะมันเลี้ยงง่ายคือกันกับหอยเชอรี่ค่ะก็สิมีตัวนี้ก็สิมีอยู่ 2-3 รุ่นตัวนี้
ตัวนั้นอีกรุ่นนึงแม่นค่ะตัวนี้อีกรุ่นนึงค่ะอ๋อนี่แม่นค่ะตัวนี้รุ่นน้อยเพิ่นค่ะเป็นลูกเฮาเพาะเองบ่คะหรือว่าซื้อมาบ่ค่ะตัวนี้ก็เอาอันน้ําเขามาเพาะอยู่คือกันซื้อมาซื้อจังได๋คะแม่นซื้อมาตัวนี้เอามาแบบเป็นอันเป็นไข่เป็นหน่วยค่ะเป็นหน่วยไข่เลยจังซี่นะเขาเจ้าขายจังได๋คะแม่เขาเจ้าขายเป็นอันพ่วงละเป็นพ่วงละ20บาทอ๋อค่ะแล้วพ่อพันแม่พันล่ะคะหอยโข่งใต้เขาจะขายจังไดหรือว่าแม่บ่ได้ซื้อมาพ่อพันแม่พันบ่ได้ซื้อเอาพ่อพันแม่พันมาอ๋อมีแต่ซื้อตะไคร้มาแล้วเพาะขึ้นมาแม่นซื้อเอาไข่มันมาขยายมึงไข่เขาสีหยังคะนี่ไข่สีออกสีออกสีคือไข่ไก่น่ะครีมๆสีขาวบ่แม่นสีชมพูคือเชอร์รี่บ่อ๋อค่ะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วในส่วนนั้นคืออย่างคะเนี่ยอันตัวส่วนนั้นก็มีหอยมีอันนี้คือกันมันสิมีหอยปังหอยเอียงนําเนี่ยขยายออกมาแม่นจ้ะขยายออกมาอ๋อจ้ะจ้ะไปปึ้งๆไปได้พอล่ะนี่ปึ๊บหอยโข่งไตอังกะซื้อนี่กําลังสิเป็นพ่อพันธุ์ให้เพิ่นเรียนแม่นตัวนี้นี่เด้นี่เด้หอยสลีสีทองก็อยู่นี่คือกันอ๋อนี่อยู่ในกอนี่แม่นค่ะมาเลยค่ะไม่เชอรี่สีทองแม่นเบิดค่ะนี่นี่จ้ะอยู่ในกออันขยายขึ้นมาแม่นจ้ะเฮายังมีกุ้งบ่คะนี่นี่ค่ะกุ้งก็มีคือเก่ากุ้งกามแดงก็ยังอยู่นี่นี่คือเก่าอยู่ในหั่นคือเก่าผสมผสานแม่นค่ะมันผสมผสานความหลากหลายอย่างปลาก็ยังมีคือเก่าปลาก็อยู่ในนี่ปลาเขาออกลูกเต็มนึงเป็นหินก็ดีอ๋อเขาออกลูกเองอยู่นี่แม่นค่ะเต็มมึงที่ละพุ่นที่ละพุ่นพุ่นจากที่ว่าเอามาที่แหลกบ่หลายเด้ค่ะจ้ะเดี๋ยวนี้เต็มค่อยไปเด้ค่ะปลาก็ยังมีคือเก่าแม่นค่ะกุ้งก็มีคือเก่าเพิ่มเติมขยายหอยมาอีกขยายหอยออกมาสุดยอดนะคะค่ะกลับมาเยี่ยมมายามมาพาพี่น้องอัปเดตอีกเทื่อนึงขายเบิดแล้วค่ะชุดที่ถ่ายคลิปก่อนหน้านี้ค่ะมีแต่ปีหน้านี่จะขายใหม่แม่นค่ะ 200,000 อัพเด้อพ่อพี่หน้าค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็ถือว่าพาพี่น้องมาอัปเดตนะคะพาพี่น้องกลับมาเยี่ยมมายามฟาร์มพ่อดาบซักแล้วก็คุณแม่หนูเหย้าอีกเทื่อนึงมาเห็นพัฒนาการเนาะขยายขึ้นกว่าเก่าเพิ่มเติมในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองค่ะผลตอบรับถือว่าผลตอบรับนี่ค่ะเกินขาดเกินขาดบ่เคยพอบ่เคยพอแม่นค่ะเป็นกระแสแบบค่ะโทรมาสื่อบ่คะแม่หรือจังได๋ทั้งโทรมาสื่อทั้งมาเอาทั้งมาฮอดบ้านทั้งมาเอาฮอดบ้านค่ะอ๋อค่ะตอนที่ใหญ่บ่ทันก็มาคุ้มเอาค่ะบ่ขาดคิดบ่คิดเลยว่าบ่คิดเลยว่ามันสิดีจังซี่ค่ะแม่แล้วว่าตอนนี้ประสบการณ์จากที่กระแสช่วงที่มาแบบหลายๆถูกแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้นี่เฮายังได้ส่งอยู่ตลอดบ่แม่นค่ะก็ยังสั่งมาเรื่อยๆส่งตลอดมาเอาอยู่กับเพื่อนก็มาคือเก่าค่ะแม่นบ่คะค่ะลูกค้าก็มาคือต้องส่งตรงอันส่งตลอดแม่นค่ะเอาสิว่าง่ายๆตอนนี้ถั่วเฉลี่ยรายได้แบบต่อมื้อเฉพาะการส่งหอยนี่ค่ะหอยอย่างเดียวก่อนนะบ่เอาหางนกยุงบ่เอาค่ะเอาอย่างเดียวนี่ประมาณอายุคู่มื้อนี่มันสิได้อยู่มันสิได้มื้อละ 2-3,000 ค่ะต่อมื้อแม่นค่ะต่อมื้อพี่น้องบางทีล่ะขนาดว่าบ่ค่อยมีหอยให้เพิ่นแม่นค่ะถ้าแม่มันก็ไข่มันแน่หน่วยมันแน่ค่ะจังซี่น่ะค่ะนี่ถือว่าแม่เฮ็ดทันบ่คะตอนนี้ท่านออเดอร์บ่แม่จริงๆแล้วตอนก็เริ่มทันขึ้นมาแน่กันคือตอนกันคือตอนนั้นก็คือตอนนั้นแบบบ่ทันเลยมันแบบว่ามันหลายแฮงเข้าใจจนรับบ่ทันแม่นค่ะจนรับสายบ่ทันจนอันนี้บ่ทันนี่คืออาชีพเสริมเด้พี่น้องอาชีพเสริมนะคะบ่แม่นงานหลักอาจจะของแม่อาจจะงานหลักอยู่แต่สําหรับพ่อดาบซักเป็นอาชีพเสริมค่ะแต่ถือว่าดีต่อใจแฮงเนาะแม่น้องแม่นค่ะค่ะลูกค้าอันผู้เก่าผู้มันเคยอันผู้มันเคยสั่งมาแล้วผู้อันส่งไปเพิ่นแล้วเพิ่นก็เอาไปเลี้ยงแล้วบ่อันเพิ่นเอาไปเลี้ยงแล้วเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงได้เพิ่นว่าเป็นตะไปได้เพิ่นก็โทรมาสั่งอีกที่แรกก็สั่งไปแบบเป็นใส่ลูกมันก่อนถ้าที่นี่ก็
โทรมารอบใหม่ก็มาเอาเป็นพ่อแม่พันมั่นค่ะค่ะโทรมาอีกรอบใหม่ก็มาเอาเป็นแบบอันไข่มั่นเสียไปฝากเองอีกนี่โอ้มีซื้อซ้ำนี่แม่นี่ซื้อมีซื้อซ้ำซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อซ้ำซื้อซ้ำจังซี่นะลูกค้าซื้อซ้ำค่ะแม่นมันก็ชวนฟังแล้วมีความสุขนะซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อเก่าก็ซื้อเก่าก็ซื้อหลายเถื่อเถียวก็ตั้งถึงเถื่อก็จะงงเอาขึ้นคือไปยังคืออันคือลูกค้าเก่าเลยโทรมาอันนี้เพราะเขาเจ้าก็ว่าเออทรงกว่าหายแล้วคือความหมายก็คือเพิ่นก็เบิ่งว่าตัวหอยนี่มันก็พานค่ะค่ะค่ะใส่หอยมันก็ได้สินะค่ะมันผู้เอาไปเลี้ยงได้ก็ว่าผสมพันธุ์กันได้กระจนได้ไข่ได้ยั้งเหลี่ยวก็ทายมาให้เบิ่งคือทดลองเลี้ยงแล้วมันใจแล้วค่ะเขาทดเขาเอาเป็นพวกตัวมันไปนี่เขาว่าแบบว่ามันอันผสมพันธุ์กันแล้วมันขึ้นไข่แล้วเด้มันก็ทายมาให้เบิ่งจังซี่นั่นนะอุ้ยเร็วตัวละพันรังคือมั่นใจว่าเจ้าของจะเลี้ยงต่อไปได้แม่นค่ะก็อยากจะขยายเพิ่มจังซี่แม่นบ่คะก็เลยซื้อซ้ำซื้อซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกแบบนี้ดีพี่น้องลูกค้าที่เกิดการซื้อซ้ำก็เลยเป็นนั้นว่ามันม่วนกับมันลูกค้าก็ม่วนกับมันคือกันแล้วมันม่วนค่ะเพราะว่ายังมีหลายคนถามบอกว่าการตลาดเป็นจังใดเคยเห็นมีผู้ใดซื้อเป็นกิโลไปกินหรือยังแม่จะตอบจังใดคะมองนี้ลูกค้าถามซื้อหลายแบบเป็นโลนี่แบบหลายบ่จักสิเอาไปขายบ่จักสิเอาไปแต่ว่าทั้งนี้บ่มีทรงให้แนวนั้นบ่ท่านพ่อมาต้องการเนาะแม่เนาะบ่มีทรงให้จักถึงขันนั้นเพราะว่ามันเต็มแต่ตัวทรงตัวนี้กับว่าท่านลูกค้าเลี้ยงเนาะโอเคนะคะพี่เลี้ยงให้เป็นเลี้ยงให้ได้เลี้ยงให้เป็นหูจักธรรมศาสตร์ของมันซะก่อนว่ามันไปจังได๋บ่ตายจังได๋จังซี่นะค่ะเดี๋ยวฮอดจุดนึงมื้อนึงอาจจะบ่พอขายก็ได้เนาะคือแต่นี่ยังบ่พอขายคือที่แรกแม่ก็บ่ได้คิดแบบนี้นะที่แรกบ่ได้คิดบ่ได้ฝันเลยอุ้ยตายละบาดก็คิดว่าเด้อมาก็คิดว่าเพิ่นว่าแซ่บเป็นบ่ก็คิดว่าคือสิเลี้ยงแล้วคือสิมีคนกินเนาะแม่เนาะแต่ตอนนี้ขายพ่อพันแม่พันกับบ่ทันพี่น้องเด้อพี่น้องจ้ะค่ะถือว่ามีความสุขพี่น้องมาเยี่ยมมายามเราได้เห็นภาพคุณแม่บอกว่าเป็นแบบนี้เนาะในการที่มีรายได้เสริมมีอาชีพที่อยู่กับบ้านค่ะค่ะแล้วก็อยู่เหมาะๆแม่ๆแบบนี้เฮ็ดของเฮาไปเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการมีรายได้เสริมของการมีอาชีพที่อยู่กับบ้านถ้าหลายๆท่านสนใจจังใดคําแนะนําดีๆวิธีการเลี้ยงการจัดการฟาร์มที่ได้ผลนะคะการจัดการเรื่องของระบบการขนส่งการขายค่ะก็สามารถสอบถามคุณแม่เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้คือเก่าเหมือนเดิมค่ะรับสายบ่พูดนี่รับสายรับอยู่เนาะรับอยู่ค่ะขอบคุณได้หลายค่ะแม่มือนี่ขอบคุณนะคะขายดีใจดีอยู่ดีมีแห้งค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยได้ยินแล้วก็มีความสุข